ในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เน้นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยในด้านสังคมนะคะส่วนในคลิปนี้เราจะมาดูว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศในด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างค่ะจริงๆแล้วการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจนะคะมีมากมายหลายอย่างแต่ว่าในคลิปนี้เราจะยกตัวอย่างแค่6ด้านนะคะคือด้านสำนักงานการขนส่งด้านอุตสาหกรรมการวิศวกรรมการแพทย์แล้วก็การเกษตรค่ะก่อนอื่นเรามาดูการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศในสำนักงานกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามากกว่านอกจากที่เราจะใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานพวกออฟฟิศหรือว่าซอฟต์แวร์การจัดการประชุมนัดหมายหรือว่าค้นหาข้อมูลแล้วนะคะเรายังมีการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยค่ะอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า business intelligence นะคะซึ่งเป็นการเอาข้อมูลเนี่ยมาทำหนุนข้อมูลแล้วก็ได้องค์ความรู้ใหม่ออกมาเพื่อมาปรับปรุงธุรกิจค่ะและนอกจากนั้นยังมีระบบการสื่อสารต่างๆนะคะอย่างเช่นระบบการประชุมทางไกลค่ะโดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ที่เดียวกันนะคะมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยหมายความว่าภาคธุรกิจนะคะสามารถประหยัดด้านเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่เราใช้ในระบบขนส่งทางธุรกิจนะคะนอกจากที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเนี่ยในการควบคุมอุปกรณ์เหมือนที่เราเคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วแล้วนะคะเรายังใช้เทคโนโลยีนี้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบเส้นทางนะคะแล้วก็จัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าหรือที่เราเรียกกันว่าโลจิสติกนะคะการขนส่งนี้เรายังรวมไปถึงเทคโนโลยีการขนส่งด้านข้อมูลด้วยค่ะอย่างเช่นเราสามารถใช้พวกอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยในการส่งข้อมูลทางไกลไปให้คนอีกฟากโลกได้ค่ะโดยระบบพวกนี้จะมีอุปกรณ์อย่างเช่นพวกไมโครเวฟแล้วก็ดาวเทียมนะคะในด้านอุตสาหกรรมนั้นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือจะเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตค่ะซึ่งหลายๆเครื่องเนี่ยก็แทบจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเลยนะคะอย่างเช่นแขนกลหุ่นยนต์ในการประกอบและผลิตรถยนต์นะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องบรรจุสินค้าต่างๆค่ะส่วนการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงงานนะคะเราก็จะมีการใช้เซ็นเซอร์แล้วก็ระบบเครือข่ายของเซ็นเซอร์เนี่ยค่ะเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพการผลิตแล้วก็ดักจับปัญหาต่างๆในโรงงานนะคะรวมถึงการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆในโรงงานด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะคะเพื่อนำข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็เอาไปปรับปรุงการผลิตในภาคอุตสาหกรรมด้วยค่ะในทางวิศวกรรมนะคะเราแทบจะหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และก็สารสนเทศเนี่ยไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิ้นงานต่างๆโดยการวาดภาพนะคะหรือว่าเป็นโปรแกรมจำลองการทำงานต่างๆแล้วก็โปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบคำนวณโครงสร้างชิ้นงานหรือการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อทำซอฟต์แวร์หรือว่าเพื่อควบคุมฮาร์ดแวร์ค่ะและพวกการทำงานในเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะรวมไปถึงการกำกับดูแลแล้วก็เฝ้าระวังเครื่องจักรที่อยู่ที่หน้างานด้วยค่ะในด้านการแพทย์นะคะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาททั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะโดยทางตรงเนี่ยจะมีพวกอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่ต้องการการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะคะอย่างเช่นการเฝ้าระวังสัญญาณชีพค่ะนอกจากนี้ระบบการสื่อสารทางไกลที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะยังช่วยให้แพทย์สามารถทำการรักษาคนไข้หรือว่าปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทางไกลได้ก็ได้นะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ในที่เดียวกันค่ะส่วนทางอ้อมนั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และก็สารสนเทศเนี่ยจะช่วยในการให้ข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยจากทางบ้านได้เลยค่ะอย่างเช่นการเฝ้าระวังระดับความดันหรือว่าสัญญาณชีพจากบ้านแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้มาให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลได้ค่ะหรือว่าจะเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่าเป็นการค้นหาสถานพยาบาลต่างๆค่ะในด้านการเกษตรนะคะเราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และก็สารสนเทศเพื่อที่จะช่วยให้การทำการเกษตรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้หลากหลายมากนะคะเช่นการใช้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมแล้วก็ตรวจวัดความชื้นแล้วก็อุณหภูมิในดินค่ะหรือว่าการตั้งค่าการปล่อยน้ำแบบอัตโนมัติโดยคำนึงถึงสภาพของดินณขณะนั้นค่ะจะมีการใช้โดรนหรือว่าอุปกรณ์อากาศยานอย่างเล็กนะคะเพื่อที่จะไปสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นบริเวณกว้างหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะโดยการสำรวจเนี้ยเราจะสามารถถ่ายภาพแล้วก็อาจจะสามารถตรวจจับได้ว่าพื้นที่การเกษตรเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้คนเข้าไปแก้ได้ถูกจุดแล้วก็ทันท่วงทีค่ะทั้งหมดนี้ที่เรายกตัวอย่างมาทั้งในคลิปที่แล้วแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นแค่ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศในสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอย่างคร่าวๆนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างกว้างขวางในทุกๆด้านของชีวิตเราเลยดังนั้นเนี่ย
มันก็เลยมีเหตุผลที่เพียงพอที่เราจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีนี้นะคะเพื่อที่เราจะสามารถประยุกต์แล้วก็เลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศเพื่อที่เราจะได้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเราทั้งในด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะซึ่งเราจะเรียนเนื้อหาพวกนี้ในสัปดาห์ต่อๆไป